ได้แล้วก็น่าสนใจนะครับคดีถ้าเราตีได้ได้เนี่ยนะครับพี่ว่าก็น่าจะออกมาดีแล้วล่ะพี่ว่าก็ที่คุยกับพี่บอยแต่ก็มีได้หลายรูปแบบนะจนกระทั่งว่าในเพลงหนึ่งที่คุยไปแล้วนะฮะร้องท่อนนี้เป็นโมทาวอีกท่อนนึงเป็นลูกทุ่งก็ได้นะครับไม่จำกัดแต่จะเป็นอย่างนั้นทุกเพลงก็คงแปลกๆอยู่นะฮะก็แล้วแต่เกลี่ยกันไปในโชว์หรือโชว์เราคิดว่าโชว์นี่ทั้งโชว์แล้วกันอย่าไปคิดเป็นเพลงๆกันยังไงสงสัยอีกไหมเอ็มสองฝากความคิดคือบอกว่าเหมือนกับว่าเมื่อกี้ที่บอกของพี่บอยเป็นแบบแนวมหาภาคมหาภาครวมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพูดในมุมนักร้องก็จะเป็นแบบว่าอย่างที่พี่เอกพูดแบบว่าเหมือนจะขึ้นมาเป็นเพลงลูกทุ่งมาก่อนคือร้องท่อนหนึ่งที่เราคิดว่าริฟเนี้ยมันเป็นสมมติเจ้าหญิงก็จะแบบว่าเธอเป็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นริฟลูกทุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็สร้างสรรค์ต่อว่าตรงนี้อาจจะกลับเข้าไปเป็นโซที่มันน่าจะเพราะดีอะไรเงี้ยแล้วก็บางท่อนจะมีบางเพลงที่มันเป็นเพลงสนุกได้เช่นแบบบางทีเป็น3ชาติตรงกลางที่จะได้คุยกับฝ่ายดนตรีหรือว่าวิธีการเอนเตอร์เทนของโมทาวมันก็มีวิธีการร้องที่บางคนจะร้องนำแล้วอีก4คนอยู่ทีมเดียวกันจะมาคอรัสทำท่าโมทาวให้หรือว่าเรื่องของโมทาวเนี่ยใครอาจจะไม่รู้แต่คือมันเป็นเพลงลูกทุ่งของที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตของที่อเมริกาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาจะแต่งตัวแบบเสื้อผ้าเหมือนลูกทุ่งบ้านเหล่านี่แหละคล้ายแบบเสื้อเขาเรียกว่าอะไรทองหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงแล้วมันก็คล้ายๆกันแต่ก็พยายามให้มันมาสอดคล้องกันเรื่องของโชว์เรื่องของการแค่เปลี่ยนซาวกลองจากโมทาวกลายเป็นลูกทุ่งเนี่ยมันก็นิดเดียวเองมันก็ต้องถ้าเกิดมากกว่าการที่เรื่องของร้องเรื่องของการเอื้อนเนี่ยเรื่องของพวกภาคดนตรีเนี่ยถ้าลองปรับนิดเดียวเนี่ยมันก็โมทาวกับทุ่มก็ใกล้กันนิดเดียวลองคุยกับทางมิวสิกอาร์เรนเจอร์ดูว่าจะมีใครยังไม่เคยฟังว่าครับพวกเพลงโมทาวของค่ายโมทาวได้ฟังหมดแล้วฮะซีดีเนี่ยที่มีตัวอย่างแรงบันดาลใจนะต่อบ้านนี้พี่บอยมีอะไรมาให้ฟังโอเคได้ครับไม่ให้ฟังให้ดูเฉยให้ดูครับถ้าฟังเดี๋ยวจะเป็นการกำหนดมากเกินไปเพื่อเป็นการเป็นแรงบันดาลใจก็ให้ดูบ้านของโมทาวนะครับแล้วก็ให้ดูพวกซีดีเนี่ยอยากครบรอบ50ปีของโมทาวพอดีปีนี้นะครับโอเคใช่ครับผมนะครับแล้วก็จะดูเพื่อเป็นกำลังเป็นแรงบันดาลใจนี่หน้าออฟฟิศเขานะครับซึ่งตอนนี้ที่บ้านพี่บอยก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับชอบมากเป็นพิเศษนะครับแจกนะพี่บอยแจกเราจะให้ดูแป๊บเดียวนะฮะให้ดูแป๊บเดียวด้วยกดนี่ขอซื้อได้ไหมนี่ครับคนเขาให้มาครับพอดีปีนี้เขาฉลองครับวิทย์ชอบป่ะจริงป่ะไปที่ออฟฟิศพี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูมีแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่ะมีของเยอะมากที่เดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลืมนะครับจะมีเรื่องที่โควิดหน้าเราจะต้องทำงานกับเพลงใหม่ใช่ไหมอาจจะฝากบอยบิ๊กเรื่องครับเรื่องเกษตรกรกับคนเมืองนะครับจริงๆอันนี้ก็ให้โจทย์แบบนี้มันง่ายที่สุดแล้วอ่ะนะคือน้องก็ลองไปคิดเอาว่าในภาคเกษตรกรเนี่ยมีอิเลเมนต์อะไรบ้างหรือมีจุดไหนที่จะพอที่จะดึงมาเป็นดราม่าได้ซึ่งโหมีเพียบใช่ไหมฮะในชีวิตของเกษตรกรนะฮะแล้วก็คนเมืองเนี่ยจะเราจะเอาสองเรื่องของชีวิตของคนนี้หรือเอาเรื่องของคนเมืองไปอยู่ที่นี่หรือเอาเรื่องของคนที่นี่มาอยู่ที่นี่เข้าใจพี่พูดป่ะมันแล้วแต่จินตนาการนะฮะแต่ว่าขอให้กรอบกว้างๆคือแค่นี้เองดังนั้นเวลาจะแต่งเช่นแต่ห้ามบอกแล้วบอกเพลงนี้แล้วก็ห้ามเอาไปใช้นะฮะก็สมมติเพลงคิดถึงบ้านเงี้ยคนนี้ไปอยู่ในเมืองเกษตรกรคนนี้ไปอยู่ในเมืองทำงานหนักในเมืองแล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงแม่ก็แต่งเพลงเกี่ยวกับคิดถึงบ้านนี่ก็คือการรวมกันของภาคเกษตรกรกับภาคคนเมืองละแล้วอย่างหนุ่มนะข้าวสารตะเกียงไม่ใช่ยังนะอะไรอย่างเงี้ยของแบบเนี้ยคือถ้าใครจะแต่งเพลงซึ้งอ่ะก็ดูจุดดรามาติกของมันนะฮะแต่ถ้าจะแต่งเพลงสนุกก็มองหาจุดสนุกของอิเลเมนต์ของทั้งสองเมืองเนี้ยซึ่งหาไม่เจอก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเพราะมันมีเยอะก็อันนี้ก็
ฝากไปกันบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปวิกแล้วค่อยมาคุยกันมากขึ้นพูดอย่างนี้เคลียร์ไหมครับพี่โอเคครับจริงๆเรื่องแต่งเพลงเนี่ยเดี๋ยวพอไปวิกเราก็จะเริ่มขมวดทุกอย่างเข้ามาคุยกับน้องเพราะว่าอย่างพอเริ่มต้นวิกหน้าเราก็จะเริ่มนะฮะคนที่เข้าร่วมในเกมต่อก็จะต้องทำงานด้านเพลงร่วมกับโปรดิวเซอร์ใช่ไหมครับเราก็จะเริ่มมีอินพุตให้เขาล่วงหน้าไปก่อนโอเคก็อย่างนั้นพี่สรุปคร่าวๆนะครับก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เราก็ทำงานเรื่องดนตรีกันต่อนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอวันพฤหัสเนี่ยพี่ก็จะมาคอมเมนต์งานให้อีกรอบหนึ่งฉะนั้นวันนี้พี่แนะนำว่าหลังจากได้รับความมั่นใจจากพี่บอยแล้วเนี่ยเราก็ลุยหน้าเต็มที่เลยเอาให้ได้งานนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีตัวช่วยอีกระลอกหนึ่งคือหลังจากวันพฤหัสเนี่ยอาจจะมีโอกาสมาปรับเปลี่ยนแก้ไขบางอย่างได้นะครับแต่วันนี้เพื่อให้งานมันเดินหน้าไปทันเวลานะครับก็ลุยกันเลยนะพี่บอยมีอะไรจะคุยกับน้องก็ตอนนี้ก็เตรียมกินข้าวได้อ๋อใช่ๆๆโทษทีอ๋อใช่ๆเนี่ยนี่คือเนื่องจากว่าพอมันเหลือ10เพลงใช่ไหมครับในโชว์มันจะขาดไป30นาทีนะครับก็เลยจะขอมอบเพลงเป็นของขวัญเพิ่มอีก5เพลงแล้วเป็น5เพลงที่ต้องเป็นมีจดอะไรมั้ยหรือ5เพลงก็เป็นจดเดิมเป็นจดเดิมนะครับ5เพลงที่มีจดเดิมอันนี้โมทาวลูกครึ่งอีกครับหรือจะเอาลูกครึ่งโมทาวก็ได้โมทาวเป็นแนวไหนครับพี่เป็นแนวโมทาวเป็นแนวลูกครึ่งโมทาวครับอันนี้เป็นแนวเป็นแนวเดิมครับแนวเดิมครับผมเป็นแนววิทย์ที่จะคิดว่าเป็นยังไงแต่มี5เพลงเองให้เป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังนะครับครับความรักเงินมีเพลงหนึ่งแล้วมีRock with you มีเพลงแรกชื่อเพลง Pass the Love Forward นะครับรู้จักชอบเนี่ยอันนี้จะทำมาเลยนะชอบงั้นต้องทำนะฮะแล้วใครบอกว่าชอบทำเลยนะต่อไปเป็นเพลงรักนะครับเพลงรักที่พี่ปุ๊ร้องอ่ะดึง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 ต่อไปคือเพลงหวานขมนะครับที่อยู่ในบอยบอสนะครับบ้านขมใช่ต่อไปเป็นเพลงโปรดเถอะนะครับเออใช่ใช่ใช่แล้วก็เพลงสุดท้ายคือเพลงหยุดนะครับหยุดหยุดชีวิตเนี่ยนะครับห้าเพลงครับห้าเพลงเอาอีกไหมฮะสองเพลงอะไรนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องไปถามมีรายละเอียดของเพลงที่เพิ่มเติมครับที่พี่จะมาพี่บอยมอบแค่เพลงรายละเอียดเดี๋ยวทีมคอนเสิร์ตจะเข้ามาครับแล้วเขาจะเอา5คนออกไปมาเซอร์ไพรส์5คนอันนี้บอกไว้ก่อนนะนี่ทางผมไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้ไปคุยกับทางทีมคอนเสิร์ตอันนี้การกินแข่งวันนี้จะมีผลต่อโชว์ด้วยพี่เอาจริงเนี่ยพี่บอยเอาจริงเนี่ยฟิตมาเต็มที่ค่ะแต่มีเวลาให้เราเลือกเพื่อน5คนเองนี้ลองกินก่อนเลยคิดอะไรไม่ออกก็เดี๋ยวระหว่างกินก็มีอะไรคุยกันไปเรื่อยๆก็จะเอาออสนิดนะครับก็ทานข้าวได้มั้ยโอเคเอกทานแล้วแจกเพลงก่อนแจกเพลงก่อนครับเดี๋ยวกินแข่งทีม M2 ขอให้มีความสุขนะครับแล้วตกลงใครจะเป็นคนกินของทีมไหนครับไปจัดมารอแล้วกินเองนะโอเคได้คุณยังไม่ทันเลยไปเอาจริงเลยเนี่ยโอเคอย่างนั้นเอาจริงเลยพี่เอาจริงดิโอเคเดี๋ยวเราพี่บอยเอาจริงนะคัดมา3คนถ้า2คนคือทั้ง3คนเหรอไม่อันเนี้ยทั้งหมดเนี่ย2ทีมอ่ะคัดมา3คนกางเกงรวมอยู่อย่างงี้เพื่อความแฟร์นะเดี๋ยวเอา2แข่งกับ3แล้วกันนะเอา2แข่งกับ3เพื่อความแฟร์ทีมละคนพอแข่งกับ3คนต้องชนะด้วยนะแต่ที่สุดเท่าที่จะให้ได้นะฮะก็คือM1 เนี่ยมา2 M2 เอามา2นะครับมาแข่งกับ3คนนี้เดี๋ยวก๊อปเป็นกรรมการเป็นผู้หญิงด้วยมา2 M2 เหลืออยู่3 M2 ก็สูงเทมละคน
นะไม่ใช่ครับเจอสองคนเหรอเอาละให้สี่คนเลยพี่ผมว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่มีทางชนะโอเคไม่มีทางชนะ